สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ชาวเครื่องเสียงบ้านๆที่รักท่านนะครับวันนี้พบกับผมคุณนัทมัดซาวสุพรรณนครคุณนัทเครื่องเสียงบ้านๆนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมีอยู่ตรงหน้าเรานะครับวันนี้เรามีเวียกนะครับรอบดึกๆนะครับเรามีเวียกประกอบตู้ลำโพงเสียงกลางนะครับประกอบใส่ดอกเสียงแหลมนะครับแล้วก็ต่อใส่เน็ตเวิร์กนะครับ 2x2 นะครับนะครับส่วนสลับแหลมใส่แหลมด้วยนะครับแล้วก็ต่อสเปคคอนนะครับต่อสเปคคอนสำหรับดอกเสียงกลางนะครับลูกค้าจะไปใส่อีกนะครับตอนนี้อุปกรณ์เราก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไปกันเลยตัวนี้นะครับเป็นตู้อเมซอนนะครับอเมซอนของน็อตสาวสารคามนะครับสวยงามนะครับสวยงาม12นิ้วครับตัวนี้เป็นตู้ฮอนโหลดนะครับเป็นตู้ฮอนโหลดก็เสียงก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับไปสืบเอาเองนะครับผมก็ไม่อยากพูดเยอะนะครับตัวนี้ลูกค้านะครับจากอำเภอศรีวิไลบึงกาฬนะครับสั่งเข้ามานะครับอยากได้ตู้นะครับพร้อมกับประกอบสเปคคอนใส่เน็ตเวิร์ก 2x2 แล้วก็ใส่แหลมให้เรียบร้อยนะครับสำหรับดอกเสียงกลางนั้นลูกค้าจะไปใส่เองนะครับตัวนี้ได้อะไรบ้างนะครับอุปกรณ์เราก็จะมีดอกทวิตเตอร์นะครับดอกแหลมแบบแหลมจรวดนะครับตัวนี้เราใช้ P ตอง8นะครับจำนวน4ดอกนะครับพอมี2ตู้ตู้ละ2ดอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสเปคคอนนะครับเอาไว้ใส่ด้านหลังลำโพงนะครับในกล่องนี้นะครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือชุดแขวนครับชุดแขวนนะครับมีชุดแขวนให้นะครับตัวนี้เป็นชุดแขวนให้นะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นตัวนี้เป็นเฟรมแขวนนะครับเฟรมแขวนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเหลือนิดเบอร์ครับเราเหลือพระเอกของงานนะครับสำหรับนิดเบอร์2x2นะครับเราจะใส่เป็นตัวนี้ครับสำหรับนิดเบอร์2x2นะครับเราจะใส่เป็นตัว P2 ครับตัวนี้เป็นกลาง2นะครับกลาง2แล้วก็มีแหลม2นะครับใส่ในเหลือบน P2 นะครับเรามาเชื่อมอันดับแรกเราจะมาเชื่อมสายเน็ตเวิร์กก่อนนะครับเชื่อมสายเน็ตเวิร์กเสร็จปุ๊บเราก็พ่วงสายมายังดอกแหลมนะครับพร้อมกับพ่วงสเปคคอนนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเอาละครับตอนนี้ก็เวลาดึกพอสมควรแล้วนะครับเรามาดูกันว่าเราได้อะไรบ้างนะตอนนี้เราได้พ่วงสายสัญญาณนะครับแล้วก็ต่อเน็ตเวิร์กนะครับพร้อมกับยึดเน็ตเวิร์กนะครับไว้กับฝาของตู้ลำโพงนะครับได้ทั้ง2ตู้แล้วนะครับตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับยึดสเปคคอนนะครับใส่ต่อสายพ่วงสายนะครับแล้วก็ต่อดอกลำโพงแหลมนะครับพ่วงใส่นะครับพ่วงบวกนะครับเราจะใช้เป็นสายสีม่วงนะครับแล้วก็มีปอกหุ้มนะครับเพื่อความปลอดภัยเวลาสายหลุดนะครับจะได้ไม่ช็อตนะครับจัดการให้ทุกดอกเลยนะครับจัดการให้ทุกดอกแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นแค่ประกอบดอกเสียงแหลมนะครับใส่เข้าไปในตู้นะครับ2ตู้นี้ก็คงจะเสร็จนะครับแต่วันนี้หมดแรงแล้วนะครับคงต้องขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับผมพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเอาละครับตอนนี้แจ้งแล้วนะครับก็อัปเดตงานนะครับตอนนี้เราก็ได้ต่อสายแหลมนะครับแล้วก็ลงตู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ประกอบแหลมลงตู้แล้วนะครับสายก็เตรียมไว้ให้นะครับรัดด้วยเคเบิลไทยนะครับ
ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ทั้งสองตู้เลยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้แต่เรายังไม่ต่อเรายังไม่พ่วงสายแหลมนะครับเข้ามาหาเน็ตเวิร์กนะครับยังไม่พ่วงสายแหลมเข้ามาหาเน็ตเวิร์กนะครับเราพ่วงแต่เสียงกลางไว้นะครับเสียงกลางเราก็พ่วงสายไว้ให้นะครับอันนี้ตู้นี้ลูกค้าจะไปใส่ดอกเสียงกลางเองนะครับแต่ให้เราใส่เน็ตเวิร์กแล้วก็เสียงแหลมให้นะครับไอ้ส่วนเสียงแหลมผมก็ยังไม่ใส่ขึ้นมาให้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงที่ฝานี่ครับเวลาที่ลูกค้าเอาไปใส่ดอกกลางนะครับดอกเสียงกลางมันจะได้ไม่เถอะทะนะครับมันจะได้เอาออกไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเอาค้างไว้อย่างนี้นะครับถ้าเราพ่วงเสียงสายสัญญาณเสียงแหลมไว้นะครับมันก็จะดึงสายออกไม่ได้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะยังไม่ต่อนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ยกนะครับยกฝานี้ออกทั้งฝาออกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะประกอบดอกเสียงกลางนะครับได้สะดวกนะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยววันนี้เราไปส่งกันนะครับที่อำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬนะครับเดี๋ยวขออนุญาตห่อตู้ก่อนนะครับตอนนี้เราตั้งตู้แล้วนะครับตั้งขึ้นแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ครับมองเข้าไปเห็นกับเห็นดอกแหลมจรวดนะครับมองเข้าไปเห็นแหลมจรวดอยู่ตรงกลางช่องสี่เหลี่ยมนั้นพอดีนะครับแต่ถ้าใส่แหลมแบบแหลมปากเป็ดนะครับก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับเสียงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้เน้นเปิดเพลงครับเน้นแบบ10 10 10เสียงแหลมแบบฟังเพลงเพลงลูกทุ่งนะครับแต่ถ้าเป็นแหลมปากเป็ดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับเสียงนะครับราคาก็จะแพงขึ้นอีกนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเรามาห่อกันเลยครับตัวนี้เป็นเฟรมแขวนนะครับจัดไปนะครับตัวนี้เป็นชุดแขนนะครับอันนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะครับกันฝุ่นนะครับกันฝนนะครับเผื่อฝนตกนะครับแล้วเราจะไปส่งที่อำเภอศรีวิไลนะครับตู้นี้นะครับไปพร้อมกับนี่ครับไปพร้อมกับฟิล์มแขวนนะครับแล้วก็ไอ้ชุดแขวนนะครับเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับอยากให้เราประกอบให้นะครับสนใจสินค้าตัวไหนนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทร LINE แล้วก็ทางเพจของเรานะครับสนใจก็ติดต่อมาเลยที่สำคัญนะครับไม่อยากพลาดนะครับการทำงานของเรานะครับอยากติดตามอยากชมความเคลื่อนไหวของเรานะครับก็สามารถเข้าไปติดตามนะครับกด Subscribe กับกดกระดิ่งนะครับกดหมากกระโลงนะพี่น้องนะครับมีคลิปใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนไว้นะครับสำหรับวันนี้ผมครูน็อตนัทสาสุขนครครูน็อตเครื่องเสียงบ้านๆขอลาทุกท่านไปก่อนขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ